แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากผลจากการที่ตลาดชิปฟื้นตัวมามือถือ AI ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นมีการเอา AI ไปใช้มากขึ้นผลที่ตามมายกตัวอย่างอย่างซัมซุงนะครับซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ปรากฏว่าผลประกอบการดีขึ้นเยอะมากเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเขาสามารถทำกำไรเฉพาะไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น10เท่าตัวนะครับเป็นผลจากการเติบโตของเทคโนโลยี AI ที่ทำให้ตลาดชิปหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ฟื้นตัวรวมไปจนถึงยอดขายที่แข็งแกร่งมากๆของสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงอย่าง Galaxy S24 นะครับและกำไรจากการดำเนินงานในช่วงมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.6 ล้านล้านวอนหรือ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันเพิ่มขึ้นมาประมาณ465ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับและกำไรไตรมาสแรกที่ประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าสูงกว่าตอนแรกที่มีการคาดการไว้อยู่ที่ประมาณ 4.99 ล้านล้านวอนจากการสำรวจของบริษัทด้านการเงินยอนฮัตอินโฟแม็กซ์ในส่วนของรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบร้อยละ13มาอยู่ที่ 71.9 ล้านล้านวอนจากราคาชิปหน่วยความจำที่ราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยอดขายที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นของ Galaxy S24 ครับSamsung Electronics นะคะอยู่ในเครือของ Samsung Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้หรือที่เราจะเรียกกันว่าแชโบค่ะผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะทำให้กลุ่มแชโบสามารถฟื้นกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานได้คิดเป็นเงินก็คือ 1.91 ล้านล้านวอนจากธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ค่ะถือเป็นไตรมาสแรกที่ทำกำไรนะคะนับจากไตรมาส4ของปี2565ซึ่งทาง Samsung เขาก็ออกมาประเมินแล้วก็คาดการณ์ค่ะว่าตลาดชิปแล้วก็หน่วยความจำจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปอีกหลายเดือนจากการเติบโตของ AI โดยเฉพาะ Generative AI ช่วยกระตุ้นในแง่ของ Demand หรือความต้องการชิปนะคะทั้งชิปทั่วไปที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ชิปขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อการประมวลผลของ AI รวมไปถึงอีกหนึ่งประเภทก็คือชิปที่มีค่าหน่วยความจำแบนด์วิดต์สูงหรือว่า SBM เพื่อตอบสนองความต้องการชิป AI ที่มันเพิ่มสูงขึ้นผลจากความต้องการที่สูงขึ้นตรงนี้นะคะคุณผู้ชมทำให้ชิปเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมากๆของเกาหลีใต้มีมูลค่าถึงกว่า 11,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคมทำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ2ปีค่ะส่วนบริษัทที่โด่งดังของทางไต้หวัน TSMC นะครับไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company ก็รายงานเหมือนกันว่าทั้งรายได้และก็กำไรไตรมาสแรกปีที่ผ่านมาก็เติบโตจากความต้องการหรืออุปสงค์ในตัวอุปกรณ์ชิป AI เหมือนกันครับTSMC ให้ข้อมูลแบบนี้ว่ารายได้สุทธิสำหรับไตรมาสแรกของปี2567นั้นเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 16.5 นะครับที่เป็นรายปีไปแตะอยู่เกือบนะครับเกือบ600ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เหมือนกันส่วนกำไรสุทธิไตรมาสแรกปีนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้าไปอยู่ประมาณ 225,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้เช่นเดียวกันสูงกว่าทั้งรายได้และก็สูงกว่าทั้งกำไรด้วยนะครับมกราคมที่ผ่านมา TSMC ประกาศเหมือนกันว่ารายได้จากฝั่ง AI จะเพิ่มขึ้นร้อยละ50ในแต่ละปีก็แปลว่าความต้องการสูงมากนะครับ TSMC กำลังสร้างโรงงานทั้งที่สหรัฐอเมริกาทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่เยอรมนีรวมทั้งกำลังเร่งผลิตตัวชิป AI ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลที่ดำเนินการโดยบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือว่า Microsoft ก็ตามทีครับถือว่าเป็นกระแสที่ขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะนักวิเคราะห์ก็ประเมินกันค่ะว่า TSMC น่าจะมีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งเพราะว่าได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมแล้วก็ความต้องการหรือว่าดีมานด์ชิปขั้นสูงชิป AI ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะว่าในแง่ของอุตสาหกรรมมันมีผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการเป็นบวกหรือว่าน่าสนใจแต่ไม่ใช่ทุกรายนะที่จะมีกำไรหรือว่าที่จะมียอดขายแบบเยอะๆนะคะในเจ้าที่ขาดทุนในอุตสาหกรรมนี้ก็มีเหมือนกันค่ะมาดูกันที่บริษัทแรกนะคะนั่นก็คือ Intel ค่ะมีรายงานเมื่อเดือนเมษายนนี้เองนะคะว่า Intel ผู้ผลิตชิปประมวลผลรายใหญ่ของโลกแต่เป็นสัญชาติของอเมริกันหรือสหรัฐเนี่ยนะคะประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 256,000 ล้านบาทนะคะขณะที่รายได้ในปี2566ของ Intel นะคะคุณผู้ชมออกมาอยู่ที่ 18,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงกว่าร้อยละ31จากปีก่อนหน้าค่ะในมุมของผู้บริหารหรือว่า CEO ของทาง Intel นะคะเขาออกมาบอกว่าปี2567จะเป็นปีที่แย่ที่สุด
สำหรับกิจการสำหรับภาวะขาดทุนจากแง่ของธุรกิจผลิตชิปและเขาก็คาดการว่าบริษัทจะกลับมาสู่จุดคุ้มทุนได้นะคะในปี2570การที่ Intel ขาดทุนอย่างหนักเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นที่เขาอาจจะต้องลงทุนในเครื่องจักรนะคะที่เป็นเครื่องจักรที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูงหน่อยแล้วเงินลงทุนมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากๆแต่ทางบริษัทเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะต้องลงทุนเป็นเม็ดเงินกว่า150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 5,500 ล้านบาทจากทาง ASML สุดท้ายพอไม่ลงทุนณวันนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นประสบกับภาวะขาดทุนนั่นเองค่ะอีกด้านหนึ่งครับ ASML ของเนเธอร์แลนด์เป็นบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์ชิปที่ใช้รังสี Extreme Ultraviolet นะครับเป็นเครื่องจักรที่จำเป็นต่อการผลิตชิปที่ล้ำสมัยอย่างมากแต่ปรากฏว่ายอดขายกับกำไรกลับไม่ค่อยได้สวยเหมือนกับ 3-4 บริษัทที่เรารายงานก่อนหน้านี้ครับไตรมาสแรกของปี2567นะครับยอดขายกำไรของเขาสุทธิแล้วลดลงมาร้อยละ37ไปอยู่ 1.22 พันล้านยูโรแต่ก็ยังถือกว่าสูงกว่าตัวเลขคาดการไว้ที่ 1.07 พันล้านยูโรส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะส่งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรให้กับผู้ผลิตที่จีนได้เหมือนที่เคยทำครับซึ่งไม่ใช่แค่กำไรที่ลดลงนะคะยอดขายของ ASML เนี่ยก็ลดลงแล้วก็ลดลงต่ำกว่าที่ตลาดมีการประเมินกันเอาไว้ด้วยในมุมของผู้บริหารหรือ CEO ก็ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ตั้งความหวังไปที่ครึ่งปีหลังค่ะน่าจะฟื้นตัวแล้วก็สดใสมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกเพราะว่าอุตสาหกรรมโดยรวมนะคะก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีมากกว่าแล้วเขาก็จะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้นตามรอบวัฏจักรของอุตสาหกรรมด้วยนะคะก็คงจะต้องติดตามในแง่ของ2บริษัทนี้ว่าจะสามารถกลับมาพลิกสถานการณ์ให้บริษัทกลับมามีกำไรได้หรือไม่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ